นิทานก่อนนอนเรื่องเสียท่าเพราะบ้ายอเช้ามืดของวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มจักรจันทร์ที่ส่งเสียงเจ้ยแจ้วค่อยๆลดระดับเสียงลงทีละน้อยแสงจันทร์สอดส่องยามค่ำคืนก็เริ่มซีดจางลงเพราะดวงตะวันที่ส่องแสงสว่างบอกเวลาเช้าเข้ามาเยี่ยมหน้ารออยู่ที่ขอบฟ้าพร้อมที่จะเปล่งรัศมีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งตื่นนอนแล้วก็ออกเดินทางจากโพรงเที่ยวหาอาหารกินมันเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งเห็นไก่โต้งตัวอ้วนพียืนขันอยู่บนหลังคาพอโต้งรูปรอท่านร้องเพลงตอนกลางคืนทำไมรึหมาจิ้งจอกเอ่ยถามด้วยสีหน้างงงวยฉันไม่ได้ร้องเพลงแต่ฉันขันบอกเวลาชาวบ้านว่ามันจวนจะสว่างแล้วให้ตื่นขึ้นมาทำมาหากินนะเซว้าวถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษนะเซสามารถรู้ล่วงหน้าเหตุการณ์ในอนาคตท่านนี่เก่งจริงๆเลยโอ้ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรหรอกบางทีท่านอาจจะเก่งกว่าฉันด้วยซ้ำแต่ท่านไม่แสดงออกต่างหากแล้วหมาจิ้งจอกก็กระโดดโลดเต้นส่งเสียงชัยโยโห่ร้องเจ้าโต่งแปลกใจในพฤติกรรมของหมาจิ้งจอกจึงได้ถามขึ้นหมาจิ้งจอกท่านร้องรำทำเพลงอะไรท่านดีใจอะไรมากมายขนาดนั้นหรือฮ่าฮ่าก็ข้าดีใจที่ได้รู้จักกับท่านนะเซท่านเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในโลกร้องเพลงก็ไพเราะเหาะเหินเดินอากาศได้สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแถมขันบอกเวลาโมงยามแก่ชาวบ้านได้อย่างแม่นยำไม่มีใครฉลาดเกินท่านอีกแล้วข้าเลยอยากจูบศีรษะของท่านจริงๆเลยเพราะสติปัญญาของท่านช่างล้ำเลิศเหนือใครข้าจึงอยากเป็นอย่างท่านบ้างโอ้ยท่านก็เยินยอฉันเกินไปฉันไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกทำไมท่านถึงจะไม่เก่งน่าข้าฆ่าได้จูบศีรษะของท่านก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วถือว่าทำบุญนะท่านนะโปรดบินลงมาให้ข้าได้จูบสักครั้งไก่ต้องบ้ายอหลงคำหวานของจิ้งจอกเจ้าเล่ห์คิดภูมิใจในตัวเองว่ามีความสามารถหลายอย่างมันจึงบินลงมายืนตรงหน้าเจ้าหมาจิ้งจอกท่านปรารถนาที่จะจูบศีรษะของฉันฉันก็ยินดีเชิญท่านจูบได้เลยเจ้าหมาจิ้งจอกยิ้มเยาะเย้ยอยู่ในใจมันนึกสมเพชในความโง่ของไก่ตัวนี้มันเดินเข้าไปใกล้ไก่โต้งที่กำลังก้มศีรษะรอรับการจูบจากเจ้าหมาจิ้งจอกและแล้วก็เป็นไปตามแผนหมาจิ้งจอกงับคอไก่มันดิ้นทุรนทุรายพยายามเอาชีวิตรอดแต่ก็ดิ้นไม่หลุดเพราะคมเขี้ยวของหมาจิ้งจอกนั้นฝังลึกและแล้วเจ้าไก่ผู้น่าสงสารก็ตกเป็นอาหารของหมาจิ้งจอกหากเจ้าไก่ต้องฉุกคิดสักนิดไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่หลงคำเยินยอจนตัวเองตายมีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่มากมายมันก็คงไม่ต้องตกเป็นเหยื่อตามที่เจ้าจิ้งจอกสร้างอุบายไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมักจะสร้างกลอุบายมาหลอกล่อผู้ที่มีสติปัญญาด้อยกว่าให้หลงเชื่อคนที่ไม่มีไหวพริบรู้ไม่เท่าทันกลโกงของผู้อื่นย่อมไม่สามารถรักษาเอาตัวรอดได้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรหรือเชื่อใจใครจงใช้สติปัญญาคิดให้ถี่ถ้วนเสียก่อนอย่าหลงคำเยินยอเพราะจะทำให้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆผิดพลาดได้สำหรับวันนี้นะคะฝันดีค่ะ